ประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยว่าเรากลับมาในวันที่เราแย่มากอ่ะเราไม่มีใครในวงการเราไปขอยืมเงินใครเราไปหาใครทั้งๆที่เราไปหาศิลปินที่เราแบบสร้างมากับตัวเนี่ยคงอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเอสอากานิตวิเชียรเจริญครับและดิฉันโพจนาศรีบังเกิดโค้ชจิมมี่ค่ะสวัสดีโค้ชจิมมี่ครับสวัสดีค่ะเอสครับผมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Coach ชีวิตลิขิตได้ครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปโฟกัสในเรื่องราวและจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเองให้ชัดเจนและสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้เดินเส้นทางในชีวิตต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและเติมเต็มครับผมพี่จิมมี่เดี๋ยวนี้ผมมักจะได้ยินว่าคนเขาชอบบ่นว่าเป็นโรคซึมเศร้าโอ้เป็นโรคเลยเหรอเป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยการโคชชิ่งช่วยได้ไหมครับถ้าเป็นโรคต้องถึงมือหมอแต่ถ้าซึมเศร้าเฉยๆความสุขจิตตกอะไรเงี้ยโคชชิ่งช่วยได้คือยกระดับจิตใจคนขึ้นมายิ่งมีความสุขก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตเรานะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นผู้ดูแลความฝันอยู่ในวงการบันเทิงครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินดารามากมายทีเดียวที่ผมชื่อเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จักเขาน่าสนใจครับผมเอาละฮะถ้าอยากทราบว่าเขาเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันครับครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมายเลยทีเดียวขอต้อนรับคุณอนุชาลังประเสริฐหรือคุณชีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมโอ้พี่ชีพี่ชีโปรไฟล์พี่แน่นมากเลยอะครับแก่แล้วไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เล่าให้ฟังหน่อยจริงๆคือไปอยู่ที่ไหนมาก่อนยังไงครับที่ผ่านมานอนสมัยวัยรุ่นเราชอบดูคอนเสิร์ตชอบฟังเพลงชอบซื้อเทปแต่พอเริ่มเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยก็เลยอยากคิดว่าอยากจะทำงานในวงการบันเทิงหาโอกาสให้กับตัวเองก็คือเดินไปสมัครในนิตยสารเดอะบอยซึ่งเขาก็บอกโอ้ยนี่เป็นเด็กรุ่นใหม่ทำไมแบบยังเรียนไม่จบเลยจะทำงานหรือเปล่าก็โชคดีที่เราได้โอกาสดีๆจากทางบก.ของนิตยสารเดอะบอยชื่อพี่ล็อกพานุเดชนะฮะก็บอกว่าถ้าอยากทำลองไปทำงานมาชิ้นหนึ่งซึ่งงานแรกที่เราได้ทำก็คือการไปสัมภาษณ์พี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงเจอหน้าพี่อ๊อฟครั้งแรกก็บอกพี่อ๊อฟครับงานเนี้ยเป็นงานครั้งแรกคือผมเนี่ยจะได้งานหรือไม่ได้งานอยู่ที่พี่นะฮะฝากความกดดันให้กับพี่ออฟแล้วพี่ก็ว่าไงครับพี่บอกโอ้ได้เลยน้องเดี๋ยวพี่จัดให้พอเราได้แล้วเนี่ยพี่ออฟก็ให้ความสนับสนุนเราอย่างเต็มที่แล้วก็กลับมาเขียนใหม่แกะจากคำพูดทั้งหมดแล้วก็เขียนเป็นคอลัมน์ขึ้นมาแล้วก็ไปส่งงานพี่ทางบก.ปรากฏว่าเขาอ่านแล้วเขาก็ชอบแล้วมีการแก้ไขปรับปรุงบ้างเล็กน้อยอันนี้คืองานแรกปรากฏว่าเขาก็รับเข้าทำงานพอเริ่มเข้ามาสู่วงการบันเทิงการเป็นนักข่าวมันก็ทำให้เราเนี่ยนอกจากที่ไปเรียนแล้วเราได้เจอคนที่ทำงานในวงการเยอะแล้วเราก็เป็นเด็กรุ่นใหม่หรือว่าเป็นเด็กเป็นรุ่นน้องเลยที่เข้ามาในวงการพี่ๆเขาคงเอ็นดูเราฮะก็ป้อนงานให้เราได้ทำงานเยอะได้สอนงานเราก็เป็นคนที่แบบโอเคอาจจะเฟรนลี่เป็นคนที่เฟรนลี่คุยง่ายเขาก็สอนงานเรามาตลอดเวลาเราไม่รอช้าเราก็กอบโกยจากสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้มาเราก็มีโอกาสได้เขียนหนังสือกับเธอกับฉันหนังสือดาราไทยหนังสือสกู๊ปต่างๆนานาที่พี่ๆเขาให้โอกาสเราทำงานพอถึงมหาวิทยาลัยปี3ทางพี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทไฟสตาร์โปรดักชั่นพี่ชิก็มีโอกาสได้เข้าไปทำงานในบริษัทไฟสตาร์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เราก็เป็นวัยรุ่นแล้วเด็กที่มาทำงานด้วยตอนนั้นก็จะมีอย่างเช่นแก๊งของอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ทำหน้าที่ดูแลดารานักแสดงเราก็ทำอยู่ในไฟสตาร์เนี่ยจนจบมหาวิทยาลัยปี3แล้ว RS เห็นว่า
ขาอยากได้คนทํางานรุ่นใหม่เข้าไปทํางานเขาก็เลยทาบทามติดต่อเราให้ไปทํางานที่ไอเอสถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเราแล้วผู้ใหญ่ให้โอกาสก็ทําเลยปีแรกเนี่ยเข้าไปเราไปอยู่ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก็ตอนนั้นมีโอกาสได้ดูแลวงบอยสเกาต์โจตะดิบนะครับวงไฮแจ็คครับพี่เจี๊ยบพิสุทธิ์นะฮะก็อยู่ในยุคนั้นมาพอวงการเพลงมันเริ่มมีตลาดที่ใหญ่โตมากขึ้นของ RS ทางเฮียฮอแล้วก็คุณสถาพรที่เป็นเจ้านายเนี่ยเขาเห็นว่าเอ๊ะอยากจะหาศิลปินใหม่ๆเพิ่มเข้ามาสู่ RS ตอนนั้นก็ไม่มีใครมองไม่เห็นใครก็เลยบอกว่าเอองั้นให้ชี้มาทำดูลองให้โอกาสเราในการหาศิลปินดูเราอยากได้เด็กวัยรุ่นที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นระดับพรีทีนครับผมแล้วในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ศิลปินลูกครึ่งจะได้รับความนิยมเราก็ดูทีวีบ่อยๆปรากฏว่าวันนั้นเราได้ดูโฆษณาชิ้นหนึ่งก็จะมีเด็กผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งขี่สเก็ตบอร์ดในภาพยนตร์โฆษณานะก็โลดแล่นมาโอ้คนนี้เจ๋งมากเลยชื่อดีดี้ซึ่งเป็นพี่ชายของจอห์นนี่แล้วก็อนันต์อันวาในวันที่เราจะทำการเทสแล้วในวันนั้นน่ะดีดี้ก็พาจอห์นนี่แล้วก็อนันต์อันวาเข้ามาที่บริษัทด้วยปรากฏว่าพอเราเจอดีดี้เนี่ยดีดี้อายุเกินกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่พอดีเราไปเตะตาจอห์นนี่น้องชายเขาเรียกจอห์นนี่มาคุยมาทำการเทสซึ่งตอนนั้นเขาพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดอ่านภาษาไทยก็ไม่ออกอ่านไม่ได้แต่ด้วยความสามารถเขาเป็นเด็กที่เล่นสเก็ตบอร์ดได้เล่นเวกบอร์ดเป็นเด็กนานาชาติอะฮะเป็นเด็กที่ดูมีความมั่นใจครับผมเราก็เลยแบบเอามาถามจอห์นนี่ว่าจอห์นนี่มีเพื่อนไหมเขาก็เลยแนะนำหลุยเข้ามาเราก็เลยได้จอห์นนี่หลุยเข้ามาอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเป็นคนหาศิลปินให้กับ RS แล้วมันสักเซสประสบความสำเร็จมากพอมาเป็นลักษณะของการเป็นผู้จัดการดาราเนี่ยมันต้องมากขึ้นบางทีเขาไม่ได้หาแต่เขาเอาคนที่โอเคมีความสามารถแล้วเริ่มเข้ามาแล้วมาบริหารจัดการคือมาดูแลผู้จัดการดาราแต่สำหรับพี่ชี้เนี่ยพี่บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกรูปร่างหน้าตาแต่จริงเราคุยเขาในเรื่องของ attitude ทัศนคติแล้วก็ความคิดเห็นแล้วคือความเป็นไปที่การแสดงตนในวงการบันเทิงด้วย ความรับผิดชอบความมีวินัยนะแล้วก็เราก็ต้องอินเวสต์เขาเราต้องลงทุนให้เขาในเมื่อเราอยากจะได้ผลประโยชน์จากเขาถ้าเราไม่ลงทุนให้เขามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นโทษนะพี่ให้คำนิยามของส่วนที่พี่ทำว่ายังไงเป็นผู้จัดการดาราไหมหรือว่ามีพี่มีคำอื่นหรือว่ายังไงถ้าสำหรับพี่ก็คือ artist image makerartist image maker เป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ให้กับศิลปินผมแปลถูกไหมฮะคล้ายๆจริงๆมันก็เป็น artist management image maker ทั้งหมดของการเป็นศิลปินเลย อันนี้คือพี่คิดเอาเองแล้วก็คือพี่ก็นิยามจากงานที่พี่ทำมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือมาเป็นตัวนี้ในการสร้างคนขึ้นมาทำงานเมื่อสร้างแล้วเนี่ยเขาเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราก็ต้องดูแลเขาต่อทำยังไงให้เขาอยู่ในวงการได้ยาวปัจจุบันพี่ทำงานอยู่ที่ไหนนะเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารศิลปินของบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนงานรองขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มีโอกาสได้เข้าไปเป็นอาจารย์พิเศษของคณะนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมสวประสานมิตรครับผมนะก็คือเราสอนเขาในสาขาวิชา Artist Management ครับอย่างเงี้ยสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในอาชีพของพี่เลยตลอดทั้งหมดที่ผ่านมาสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือเราได้เห็นคนที่เราหามาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปดำเนินบางคนเนี่ยคือผ่านเข้ามาในชีวิตเราช่วงหนึ่งเป็นศิลปินช่วงหนึ่งแล้วเขาจบออกไปจากวงการบันเทิงเขาก็ยังสามารถดำเนินชีวิตของเขาได้คือมันสิ่งที่เขาถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กจนเป็นวัยรุ่นแล้วเรามีส่วนที่ทำให้เขาขัดเกลาเขาทำให้เขาใช้ชีวิตมีชีวิตที่ดีได้ไม่จำเป็นแค่คุณเป็นดาราแต่คุณมีอาชีพที่ดีมีการงานที่ดีต่อไปในอนาคตเนี่ยคือพอเรามองเขาเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเราภูมิใจมากนี่คือความสุขของคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับคุณผู้ชมหลายๆที่เราจะนึกถึงว่าแบบโอ้ยต้องเป็นคนดังต้องเป็นคนรวยทุกอย่างไม่จำเป็นแต่ของพี่ชินี่คือความสุขนี่คือความสุขที่เราเห็นเขามีชีวิตที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่เขาเป็นคนดีมีจริยธรรมแล้วก็ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเขาจะอาจจะจนหรือไม่รวยมากแต่เขาสามารถมีความสุขในชีวิตได้ก็โอเคแล้วครับวันนี้พี่ชิมารายการของเราอยากจะปรึกษาอะไรกับโค้ชของเราในวันนี้ครับไม่ได้รู้ว่าจะได้โค้ชคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนดังหลายๆคนก็รู้สึกอันที่หนึ่งคือตื่นเต้นว่าเอ๊ะแล้วเขาจะมีอะไรมาให้เราโค้ชแต่พอตกผลึกแป๊บหนึ่งนะคะจะรู้สึกว่าคนอย่างนี้แหละคือคนที่ต้องมีพลังที่สูงกว่าคนที่เขาไปสร้างให้สำเร็จมันก็แวบกลับมาถึงตัวเองว่าแล้วเราจะให้อะไรเขาที่เขาสามารถที่จะเดินออกไปจากการโค้ชแล้วเขาแข็งแรงขึ้น
ำหรับการที่เรามีโอกาสได้เข้ามาในรายการ The Coach ชีวิตลิขิตได้ในวันนี้นะครับเราอยากจะมาหาจุดบกพร่องของตัวเองนะครับว่าเราอยากจะแก้ไขตรงไหนยังไงพอเรานั่งนึกเดี๋ยวว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มเติมพลังของตัวเองนะวันนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของความเด็ดขาดของการพอเราก้าวขึ้นมาเป็นในระดับผู้บริหารแล้วเนี่ยเราต้องเจอกับคนเยอะแล้วต้องเจอคนในหลากหลายระดับมากๆนะครับวันนี้ก็อยากจะลองมาอยู่ตรงนี้ดูว่าโค้ชของเราจะสามารถปรับหรือว่าแก้ไขข้อบกพร่องของพี่ๆให้สามารถดำเนินการต่อไปในอาชีพตรงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสำเร็จได้มากขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเราต้องรอดูกันว่าจะทำยังไงได้ครับครับและตอนนี้นะครับแขกรับเชิญของเราคุณชิอนุชาลังประเสริฐก็พร้อมแล้วสำหรับการโคชชิ่งโดยสัปดาห์นี้นะครับรับหน้าที่โดยพี่จิมมี่ของเราเองผู้ก่อตั้งสถาบันจิมมี่เดอะโคชและ Thailand Coaching Academy ไปชมบรรยากาศข้างในกันครับสวัสดีค่ะคุณชิสวัสดีครับพี่จิมมี่ครับโอเคพี่เรียกคุณชิเนาะพี่ชิก็ได้ครับพี่ชิพี่ชิรู้จักโคชชิ่งมาก่อนป่ะเคยดูเคยติดตามวันนี้โคชชิ่งมันคือเพื่อนชวนคิดที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันให้พี่ชิรู้ว่าเฮ้ยเรากำลังตกในสภาวะอะไรแล้วอยากตัดสินใจอะไรเพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เราคุยกันเนี่ยอาจจะถามคำถามหลายคำถามหน่อยเนาะยินดีครับอันนี้โอเคไม่มีอะไรจะปิดนะยอดเยี่ยมวันนี้อยากคุยเรื่องอะไรเราเป็นคนที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็เปิดเผยกับทุกคนให้รับรู้แล้วจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะคนรู้เยอะฮะจากเมื่อก่อนเราเคยทำงานอยู่เบื้องหลังเกือบ10ปีนะฮะคนมารู้เรื่องราวชีวิตเราข้างหน้าเนี่ยจากข่าวจากการที่เราเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนาธานโอมานซึ่งมันทำให้คนรู้จักเราในตอนนั้นนั่นถามว่าเครียดไหมก็เครียดเนื่องจากว่าจริงๆเราดูแลศิลปินแล้วทำงานกับศิลปินมาเยอะมากหลายๆคนแล้วคนศิลปินก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่คนภายนอกที่เป็นแมสทั่วประเทศเนี่ยรู้จักเราจากการที่มีข่าวกับศิลปินที่โอเคมันอาจจะมองในเรื่องของภาพลบทำให้คนรู้จักในมุมที่ไม่ดีเท่าไหร่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องนี้ป่ะที่กังวลใจเราอยากจะมาคุยมันจบไปแล้วแล้วก็คือเรามองว่ามันคือทดสอบของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทดสอบเราค่อนข้างหนักแล้วเราต้องผ่านไปให้ได้ก็เลยทำให้ถึงแม้จะมีข่าวอะไรหนักสาหัสมากขนาดไหนนะทาง Workpoint ผู้ใหญ่ที่ Workpoint ก็เห็นคุณค่าของเราคือณวันนั้นเนี่ยเขาติดต่อให้เราไปทำรายการThailand Got Talent ตั้งแต่ซีซั่นที่1นะก็ทำหน้าที่เป็น Scout เป็น Casting แล้วเป็น Sub Judge ให้คัดเลือกหาผู้เข้าแข่งขันในซีซั่นแรกซึ่งเราก็ใช้ความรู้ความสามารถของเราอย่างเต็มที่ในเมื่อเราได้สนามทดลองแล้วเราก็ทำอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายปรากฏว่าศิลปินหรือว่าคนที่เราหามาเนี่ยมันซักเซสมากสิ่งที่พี่เห็นนะใช้คำสั้นๆเลยนะลูกผู้ชายตัวจริง ที่เห็นที่พูดคำนี้ออกมาได้เนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อน เรื่องที่ต้องรับผิดชอบหนักๆแค่ไหนอะชีไม่เคยถอยงั้นวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่าจะเดินบนเส้นทางของขบวนสุดท้ายให้สวยงามที่สุดพี่ชีอยากให้มันเป็นยังไงณเวลาเนี้ยคือเราตั้งเป้าตัวเองว่าเราเดินมาไกลเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรในวงการนี้ต่อไปเราจะต้องเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลทางด้านดีนะฮะสามารถให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่ๆได้เข้ามาทำงานในวงการแล้วก็สร้างเขาให้เจริญเติบโตต่อไปให้ได้ Workpoint ให้โอกาสให้พื้นที่สนามเราได้เล่นและทดสอบเราใหญ่มากจากเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นแค่แคสติ้งหรือแค่เป็นคนหาณวันนี้ไม่ใช่ณวันนี้คือเราเป็นทั้งคนหาเป็นคนบริหารเป็นคนพัฒนาศิลปินซึ่งก็ถือว่ามันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่แต่เราก็คิดว่านี่คือสนามที่เราได้ทดลองฝีมือของเราจริงๆถ้าเราทำได้มันก็จะอยู่ยาวถ้าเกิดถ้าเราทำไม่ได้เราก็คงจะต้องหมดโอกาสในการทำงานในวงการนี้ต่อไปฟังดูเหมือนพี่ชี้เลือกแล้วว่ามีทางเดียวคือผมต้องทำให้ได้ใช่ครับเห็นจากพลังนะเห็นจากวิธีการพูดการเล่าเนี่ยค่ะถ้าพี่คิดต้องทำเรื่องนี้ให้ได้ค่ะพี่คิดว่าพี่คิดต้องเป็นใครอ่ะผมอยากเป็นคุณตันยังไงอธิบายที่เขาเป็นคน
กล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ให้เหมือนพี่ตาปัญญาเนี่ยพี่ตาปัญญาคือเป็นคนที่ให้โอกาสคนในการที่จะทำงานมากๆแล้วเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมากๆอยู่ในศีลในธรรมคนไหนเป็นโรโมเดลที่อยากเป็นที่สุดแล้วเหมาะที่สุดในตำแหน่งนี้พี่ตาโอเคถ้าสมมติว่าเชิญพี่ตามายืนอยู่ข้างๆโอเคพี่คิดลองหลับตานะแล้วให้ระลึกว่าพี่ตายืนอยู่ตรงนี้แล้วลองปรึกษาพี่ตาในใจก่อนนะถามพี่ตาว่าถ้าสมมติว่าผมต้องการบริหารจัดการในตำแหน่งผู้จัดการศิลปินให้ได้ประสบความสำเร็จที่สุดพี่ตาคิดว่าพี่ตาอยากจะแนะนำผมว่าอะไรครับลองหลับตานะเราฟังว่าพี่ตาพูดว่าอะไรถ้าได้ยินชัดแล้วพี่คิดพูดให้พี่จิมมี่ฟังพี่ตาบอกว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้พี่คิดต้องถามพี่ตาสิว่าผมต้องเป็นคนแบบไหนครับพี่ตาจะบอกว่าเป็นแบบชิปมีอะไรไหมที่จะทำให้พี่ชีสามารถประสบความสำเร็จโดยขบวนสุดท้ายเนี่ยภายในปีหน้าพี่ชีจะพอใจในตัวเองมากอยู่ที่การสร้างศิลปินใหม่ให้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีทั้งรายได้แล้วก็ต้องทำให้ได้ในปีหน้าแล้ววันนี้มีอะไรกังวลใจล่ะอยากจะสร้างความมั่นใจครับจากสภาพรอบข้างจากกระแสเสียงที่เข้ามาบางทีการที่เราเข้ามาแล้วมันไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นบ้างหรือเปล่าด้วยวิธีการทำงานด้วยหน้าที่การงานที่ได้ยินมาตลอดอ่ะพี่ชิใช้แทนตัวเองว่าเราจากความเข้าใจของพี่นะคำว่าเราอ่ะมันทำให้พี่ชิปลอดภัยว่าพี่ชิไม่ได้อยู่คนเดียวเลยใช้คำว่าเราแล้วมันหมายถึงหลายๆคนนี่คือสาเหตุที่ทำให้พี่ชิทำงานหลังฉากทำงานซัพพอร์ตคนอื่นได้เพราะว่าพี่ชิเป็นคนปิดทองหลังพระจริงๆแต่อีกอันนึงมันอาจจะเป็นที่มาของความไม่เด็ดขาดครับมันถ้าเริ่มต้นจากง่ายๆแทนที่ตอนนี้พี่ชิจะพูดแทนตัวเราว่าเราอะค่ะให้พูดคำว่าผมให้ถนัดปากให้คล่องปากให้ทุกครั้งที่พูดถึงตัวเองให้พูดคำว่าผมนะลองรู้สึกไหมว่ามันต่างรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นโอเคผมมั่นใจมากขึ้นลองนึกถึงหนึ่งสถานการณ์นะที่พี่ชิเคยรู้สึกอึดอัดว่าเฮ้ยจะทำไงกับมันดีศิลปินของเราบางคนที่ทำของผมศิลปินของผมบางคนเนี่ยทำเขามีปฏิกิริยาที่แสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงอะไรออกมาทางสาธารณะในมุมมองที่เรามองแล้วว่าไม่ดีอ่ะมันเป็นผลลบกับเขาแต่เราไม่กล้าที่จะบอกเขาแต่ผมไม่กล้าที่จะบอกเขาถ้าเป็นพี่ตาพี่ตาจะบอกไหมบอกครับพี่ตาจะบอกแล้วก็มีเหตุผลในการบอกเชิญพี่ตามาอยู่ตรงนี้ไม่พอตรงนี้ใช้วิธีเขาเรียกเชิญพี่ตาเข้ามาอยู่ในตัวของพี่ชิลองยืนขึ้นนะสมมติว่าลองหลับตานะคะเชิญพี่ตาอยู่ข้างๆตอนนี้ผมอยากให้พี่ตาเข้ามาอยู่ในตัวผมมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วก็บอกกับศิลปินคนหนึ่งที่เขากำลังจะทำอะไรบางอย่างที่ผมคิดว่าไม่ดีกับตัวเขาผมอยากให้พี่ตาเข้ามาอยู่ในตัวผมเดี๋ยวนี้เลยเมื่อพี่ชิดรู้สึกว่าพี่ตาอยู่ในตัวนี้แล้วพี่ชิดยักหน้าค่ะแล้วพูดกับศิลปินคนนั้นแบบที่เป็นพี่ตาอยู่ในตัวพี่ชิดพี่เชื่อว่าเราเป็นคนดีมีความสามารถแล้วเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นคืออย่าให้สิ่งที่มันมาทำให้เรารำคาญใจอย่าไปทำมันเลยเรามีอะไรอย่างอื่นที่ทำได้เยอะแยะอย่าสนใจมันเรื่องเล็กๆน้อยๆปล่อยมันทิ้งไปเราเป็นคนดีทำงานของเราต่อไปเยี่ยมพูดแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นไหมดีขึ้นครับโอเคนี่คือพี่ตาแล้ววันนี้พี่ชิพูดไม่ใช่พี่ตาพูดแค่ขอยืมศักยภาพของพี่ตามาลองนั่งลองนะสิ่งที่เมื่อกี้พี่ชิเพิ่งทำอ่ะมันมีอยู่ในตัวพี่ชิอยู่แล้วเพียงแต่พี่ชิกลัวอะไรบางอย่างที่มันเป็นความคิดของเราที่ว่าทำไปแล้วอ่ะศิลปินคนนั้นเขาจะไม่ชอบเราความกลัวอันนี้ใช่ไหมที่ทำให้พี่ชิรู้สึกว่าบทบาทของการเป็นผู้จัดการที่บริหารศิลปินเนี่ย
มันใหญ่กว่าเดิมแล้วมันอาจจะทำให้มันยากอ่ะมันถึงจะเป็นทวนสุดท้ายที่พี่ชิใช้คำว่าท่าสำเร็จซึ่งคำว่าท่าสำเร็จมันจะมีท่าไม่สำเร็จด้วยอ่ะตอนนี้จิมมี่อยากจะชักชวนให้พี่ชิตัดคำว่าท่าไม่สำเร็จออกไปมันไม่มีเส้นทางนั้นมันมีอย่างเดียวคือสำเร็จต้องสำเร็จเท่านั้นโอเคมีอะไรอีกไหมที่ต้องทำเพื่อที่ให้รถทุกวันสุดท้ายนี่มันถึงฝั่งแบบสมบูรณ์แบบการบริหารที่นอกจากศิลปินแล้วต้องบริหารลูกน้องโอเคลูกน้องเราบางคนผมเองก็รู้สึกเขาไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งวิธีการคุยกับเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันการพูดคุยกับเขาวิธีการที่จะกลเม็ดกลยุทธ์ต่างๆที่จะดึงความสามารถเขาออกมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็คิดว่าผมยังใช้ไม่เต็มที่ยังไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะดึงเขาออกมาให้หมดงั้นถ้าเป็นคนที่ใช้ศักยภาพเต็มที่ในการบริหารคนที่แตกต่างกันพี่ชิต้องเพิ่มอะไรเพิ่มความกล้าแล้วก็มั่นใจแล้วกล้าที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างมันดีขึ้นโอเคในชีวิตนี้ผ่านความกล้ามาคงหลายครั้งเนาะเยอะมากโอเคครั้งไหนบ้างที่คิดว่าวันนี้ผมกล้าสุดละวันที่เราเจอปัญหากับนาธานโอมานแล้วกล้าที่จะออกมาพูดต่อหน้าสื่อต่อหน้าคนจำนวนเยอะๆและวันนั้นคือเป็นวันที่มั่นใจแล้วก็กล้าที่จะออกมามากที่สุดในชีวิตโอเคลองเล่นอะไรนิดนึงนะพี่ลองยื่นมือมาพี่ขออนุญาตจับมือนะได้ครับพี่ลองนึกถึงวันนั้นวันที่นาธานเป็นข่าวแล้วแบบเฮ้ยมันไม่มีใครออกมาเคียงข้างเขาอะแล้ววันนั้นพี่คิดตัดสินใจว่าเนี่ยมันเป็นศิลปินของเรากลับไปตอนนั้นเลยนะลองหลับตาแล้วลองมันเป็นความสึกกล้าแบบไหน1เราเป็นพี่เขา2เราเชื่อว่าเขาไม่มีใครสามในฐานะของคนที่เป็นผู้จัดการเป็นคนที่ดูแลเราต้องมั่นใจแล้วก็ออกมาปกป้องคนของเราก่อนพอออกมาแล้วรู้สึกไงตอนนั้นตัดสินใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัดสินใจณก้าวที่เดินออกมาหาสื่อมวลชนตอนนั้นในใจรู้สึกไงสู้ฮะสู้แล้วก็มั่นใจมากว่าเราโอเคโอเคชอบเองไหมรักมากครับชอบอ๋อโอเคในชีวิตที่เกิดมามีครั้งไหนที่ภูมิใจตัวเองที่สุดเลยทำให้พ่อแม่อยู่สบายขึ้นคือครั้งหนึ่งเนี่ยเราเองก็อยู่ในวงการมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหลงระเริงมากทิ้งครอบครัวทิ้งที่บ้านนะแล้วแต่วันนั้นเนี่ยน้องชายคนเล็กเพิ่งจะ15 16เมื่อก่อนเขาเด็กมากเขาสนิทกับเรามากแล้วก็พอเราทิ้งเขาออกมาเนี่ยเขาไปติดยาแล้วก็เขาไม่มีที่ปรึกษาบ้านตอนนั้นเหมือนคุกมากคือน้องติดยาแล้วก็ทั้งขายทั้งเสพความภูมิใจเกิดขึ้นตอนที่เรากลับมาหาเขาแต่ว่าเรากลับมาในวันที่เราแย่มากอะเราไม่มีใครในวงการเราไปขอยืมเงินใครเราไปหาใครทั้งๆที่เราไปหาศิลปินที่เราแบบสร้างมากับตัวเนี่ยเขาไม่ให้ก็มีแต่พ่อแม่แล้วโมเมนต์ที่ภูมิใจภูมิใจคือพอในวันที่เราได้ขบวนสุดท้ายกลับมาแล้วเนี่ยเราทำให้ครอบครัวเราดีขึ้นคือแม่อยู่สบายขึ้นไม่มีหนี้แล้วก็แต่มันก็เป็นวันที่เสียดายที่สุดคือพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อตอนกลางปีที่ผ่านมาได้โรคมะเร็งอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจมากว่าเฮ้ยมันกำลังจะดีแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่สามารถที่จะแต่เราก็ทำหน้าที่ลูกที่บ้านให้ดีที่สุดแล้วน้องก็หมดคดีกลับมาอยู่กับเราเราก็ดูแลเขามากขึ้นแล้วมันก็ภูมิใจในตัวที่เราสามารถทำให้ที่บ้านได้ตรงนี้ฮะแล้วก็มันก็ได้สัจธรรมในวงการการที่เราจะก้าวอยู่ต่อไปในวงการบันเทิงนี้ต่อไปแบบไหนซึ่งไม่ใช่เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราจัดจ้านขึ้นเผชิญปัญหาอะไรมาเยอะมากแย่ที่สุดดีที่สุดก็เจอมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคือขบวนสุดท้ายของเราณวันนี้เนี่ยมันต้องเพอร์เฟกต์มากมันต้องดีที่สุดต่อไปให้ได้วันนี้กลับมายืนอยู่บนวงการนี้อีกทีนึงได้ตำแหน่งที่สวยงามภูมิใจไหมภูมิใจมากครับสุดยอดภูมิใจมากแล้วก็สะใจมากที่คนมันเคยประณามแล้วมันเคยเกลียดเราแล้วมันเคยที่ที่มันแบบว่า
ไม่อยากจะคุยกับเราอ่ะทุกวันนี้มันมาขอเราทํางานอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเจ๋งมั้ยเจ๋งโคตรเจ๋งเลยแต่ว่าแต่เราก็ไม่ทําลายเค้านะฮะคือว่าทุกอย่างมันผ่านไปหมดแล้วเราก็ให้อภัยเค้าแล้วก็ทํางานของเราต่อไปสุดยอดแค่นั้นเองที่ดึงความกล้าแต่ดึงความภูมิใจมาเก็บไว้ที่นี่ครับงั้นที่อยากได้อีกอย่างนึงคือความสนุกสนานครับมีครั้งไหนในชีวิตครั้งไหนในชีวิตที่แบบเฮ้ยสนุกมากเลยจริงๆผมเป็นคนที่มีโรคบ้าเยอะมากคือในตัวมันคนประหลาดยังไงก็ไม่รู้ที่บ้าสุดแล้วชอบตัวเองที่สุดคือมุกไหนสามารถแต่งตัวบ้าบอแต่งชุดตะเบงมาเจ้ามายืนหน้าหมู่บ้านตอนตีสามตีสี่หลอกคนได้คือจริงๆเราเป็นคนบ้าเป็นคนทะลึ่งเป็นคนตลกแล้วเป็นคนแบบมีมุกแบบดาร์กไซด์เนี่ยเยอะมากคือคนที่อยู่กับเราพออยู่ในมุมที่ไม่ใช่การทำงานเนี่ยเขาจะสนุกเราก็จะเต็มที่แล้วก็จะสนุกกับเรามากคือสิ่งที่คนรักเราคนรักผมมากตรงนี้เพราะว่าเวลาที่สนุกก็สนุกสุดติ่งเนี้ยเวลาทำงานฉันก็คือผู้บริหารฉันคือคนทำงานอีกแบบนึงโอเคได้ความกล้าได้ความบ้าบอสนุกสนานแบบเด็กๆรู้แบบว่าคนที่ประสบความสำเร็จได้อะคิดอะไรได้แบบนอกกรอบคือต้องคิดแบบเด็กๆครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะพี่คิดมีทุกอย่างเลยนะมีความกล้ามีความภูมิใจมีความสนุกสนานแบบเด็กๆโอเคฝังไว้นะตรงนี้โอเคแล้วจำไว้ขอบคุณมากครับโอเคค่ะพี่ชีรู้เปล่าว่าพี่ชีเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากคือพูดอะไรก็พูดออกมาจากใจแล้วก็ต้นทุนของพี่ชีมีอยู่ข้างในเยอะมากวันนี้พี่ชีแค่เปลี่ยนบทบาทเมื่อก่อนเนี้ยพี่ชีเป็นคนที่หนุนคนอื่นจากข้างใต้ขึ้นมาข้างบนตอนนี้พี่ชี้รู้ตัวไหมว่าพี่ชี้อ่ะเปลี่ยนบทบาทจากคนที่อยู่ข้างใต้มาเป็นคนข้างบนละครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปก็คืออันที่หนึ่งต้องดึงความกล้าออกมาอันที่สองต้องดึงความมั่นใจออกมาแล้วก็ทุกครั้งที่ทำอ่ะให้นึกเสมอว่าพี่ชี้เป็นคนที่มีความปรารถนาดีครับไม่ว่าจะต้องบอกเขาเรื่องราวที่เขาทำดีหรือทำไม่ดีก็ตามเนี่ยพี่ชี้มีแต่ความปรารถนาดีเท่านั้นนะคะอีกอันนึงพี่ชี้เป็นคนที่มีความสนุกสนานอยู่ในใจและมีความภาคภูมิใจในตัวเองครับศักยภาพทั้งหมดเนี่ยพี่ชี้คิดว่าพอไหมที่จะพาพี่ชี้เดินไปเป็นผู้จัดการที่มากมายครับโอเคมันชี้ชัดแล้วที่หลังจากที่คุยกับโค้ชมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นมั่นใจที่จะเดินต่อไปสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราเคยคิดมาแต่ไม่มั่นใจแค่นั้นเองวันนี้มันสว่างขึ้นแล้วมันเด่นชัดขึ้นเดี๋ยวปีหน้าสำเร็จแล้วจะมาใหม่โอเคแล้วถ้าระหว่างทางที่เดินไปนะถ้ามันคิดอะไรไม่ออกเฮ้ยจิตตกอีกแล้วอ่ะเอามือตัวเองกดตัวเองตรงนี้อันนี้ฟองกดมันจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมีทุกอย่างเลยอ่ะรู้สึกไหมว่ามันมีทั้งความมั่นคงความภูมิใจความเด็ดขาดความสนุกสนานให้จำไว้เสมอว่ามันอยู่ตรงนี้คิดแล้วไม่ออกอยู่ตรงนี้ที่เชื่อว่าครับคนที่เชื่อพี่ชิที่จะเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ต่อไปอ่ะมันจะมีข่าวความสำเร็จครับมันจะมีข่าวความสร้างสรรค์ครับจะมีข่าวตัวอย่างที่ดีในวงการครับที่ทำให้คนหลายคนที่อยู่เบื้องหลังที่เขาจะเดินตามเข้ามาในวงการนี้ครับพี่ชิจะเป็นแบบอย่างที่ดีของเขาครับและพี่ชิจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและพารถขบวนสุดท้ายของพี่ชิไปถึงที่พี่ชิเมื่อหันกลับมามองแล้วอาจจะรู้สึกว่าผมภูมิใจขบวนสุดท้ายของผมมากครับขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยค่ะขอบคุณครับค่ะโอเคครับผมเติมพลังให้หน่อยขอบคุณครับเคยเป็นแค่แคสติ้งหรือแค่เป็นคนหาณวันนี้ไม่ใช่ณวันนี้คือเราเป็นทั้งคนหาเป็นคนบริหารเป็นคนพัฒนาศิลปินนี่ก็ถือว่ามันเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่แต่เราก็คิดว่านี่คือสนามที่เราได้ทดลองฝีมือของเราจริงๆถ้าเราทำได้มันก็จะอยู่ยาวถ้าเกิดถ้าเราทำไม่ได้เราก็คงจะต้องหมดโอกาสกลับเข้าสู่รายการ The Coach ชีวิตลิขิตได้นะครับพี่จิมมี่เมื่อสักครู่นี้คือการโคชชิ่งระหว่างพี่ชีอนุชากับพี่จิมมี่เป็นยังไงบ้างครับผมตอนแรกเนี่ยเรารู้ว่าเขามาทำไม
เขาเปิดใจมั้งอ่ะต้นเลยอ่ะคือวันนี้ผมมาเปิดอ่ะแล้วผมก็อยากจะเติบโตก้าวหน้าต้องบอกว่ายอมรับเปิดใจจริงๆเปิดใจการโค้ชแล้วคนที่เข้ามารับการโค้ชเปิดใจมาแบบนี้มีแนวโน้มที่จะก้าวไปข้างหน้าได้เร็วครับผม อีกอันนึงก็คือเข้ามาพร้อมความเปิดจะมาพร้อมปัญหาด้วยการบริหารนอกจากศิลปินแล้วต้องบริหารลูกน้องเขาไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งนะฮะวิธีการคุยกับเขาแต่ละคนไม่เหมือนกันกลเม็ดกลยุทธ์ต่างๆที่จะดึงความสามารถเขาออกมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็คิดว่าผมยังใช้ไม่เต็มที่ยังไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะดึงเขาออกมาให้หมดประเด็นหลักๆของการโคชชิ่งเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างครับที่เราสามารถที่จะแชร์กับผู้ชมได้ค่ะคือในเส้นทางในการดำเนินชีวิตของคนเนี่ยเราเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วเราพาตัวตนของเราตัวตนคนเดิมดำรงตำแหน่งใหม่มันเราก็จะลืมไปว่าเมื่อเราดำรงตำแหน่งใหม่แล้วอ่ะเรามีความรับผิดชอบที่ใหม่แต่เรายังใช้ตัวตนเดิมทำงานอยู่มันจึงเกิดความลักลั่นแล้วก็ไม่สบายใจไม่พอใจตัวเองอ่ะเอ๊ะทำไมผมยังเป็นเพื่อนกับน้องอยู่แล้วผมจะเป็นหัวหน้าเขาได้ไหมนั้นจุดที่เมื่อกี้ช่วยเคลียร์ประเด็นของคุณชิไปนะคะก็คือให้รู้นะว่าโลใหม่เนี่ยมันไม่ใช่อันเก่าแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงใช่ครับแล้วพี่เมื่อกี้ใช้เทคนิคในการโค้ชหลายอย่างมากเลยซึ่งอาจจะแอดวานซ์นิดนึงอ่ะเช่นอะไรบ้างเช่นคือพี่ชิเขาบอกว่าเขามีคนที่เขาอยู่ในใจที่ชื่นชมอ่ะอยู่สักคนสองคนที่บอกเลือกมาคนหนึ่งเขาเลือกพี่ปัญญาปัญญาที่รันคุณบอสใหญ่ก็เลยถามว่าชื่นชมตรงไหนเขาบอกพี่ปัญญาเป็นคนที่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่เขาไม่มีพี่ก็ใช้วิธีเหมือนเชิญเสด็จมาอยู่ข้างๆเลยนะแล้วหลับตาแล้วถามว่าพี่ปัญญาครับถ้าผมมีปัญหาเช่นนี้ถ้าเป็นพี่จะทำยังไงพี่บอกผมหน่อยพี่ตาบอกว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้พี่ชิต้องถามพี่ตาสิว่าผมต้องเป็นคนแบบไหนครับพี่ตาจะบอกว่าเป็นแบบชิเนี่ยครับแต่มันมีอันนึงอะค่ะที่เขายังก้าวข้ามไม่ได้คือความเด็ดขาดเขาบอกงั้นถ้ายืนข้างๆแล้วเข้ามาคือยังได้ไม่ได้ความเด็ดขาดงั้นเชิญองค์เข้ามาเลยให้มาสิงสถิตอยู่ในตัวแล้วพี่ตอบตัวเขาว่าถ้ารู้สึกว่าพี่ปัญญาอยู่ในนี้แล้วอะให้บอกพี่ให้ยักหน้าเขาก็ยักหน้าพอยักหน้าเสร็จให้พูดแบบที่ปัญญาพูดว่าจะจัดการเคสเนี้ยยังไงแล้วพอเขาพูดได้ยิงมันไม่ใช่พี่ปัญญานะมันเป็นศักยภาพที่พี่เขาซ่อนอยู่อะที่พี่ชี้เขาซ่อนอยู่คือมันมีอยู่ในตัวพี่เขาอยู่แล้วแต่พี่เขาเลือกไม่ใช้เองที่เลือกไม่ใช้นี่เป็นเพราะอะไรอ่ะพี่จิมมี่ว่าอย่างคนเราก็ใครก็ตามอาจจะไม่ใช่พี่ชี้อาจจะเป็นคุณผู้ชมแต่ว่าทำไมเราถึงไม่ใช่ศักยภาพทั้งหมดที่อยู่ในตัวเราคำถามเอฟดีทำไมโอเคเพราะว่าพี่ชี้มีความกลัวอยู่ใน